ลือสะพัดกรมราชทัณฑ์จ่อขยับทักษิณเป็นนักโทษชั้นดีหลังได้รับพระราชทานอภัยลดโทษวันที่2กันยายนสำนักข่าวดังได้เผยว่าหลังจากที่เมื่อวันที่1กันยายนที่ผ่านมาเว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษาเผยแพร่พระราชหัตถเลขาพระราชทานอภัยลดโทษนายทักษิณชินวัตรอดีตนายรัฐมนตรีโดยลดโทษจำคุกทั้งหมด8ปีเหลือเพียง1ปีเพื่อให้ใช้ความรู้ความสามารถประสบการณ์ช่วยเหลือและทำคุณประโยชน์แก่ประเทศชาติสืบไปตามที่ได้เสนอข่าวไปแล้วนั้นล่าสุดผู้สื่อข่าวได้รับเปิดเผยจากแหล่งข่าวระดับสูงถึงฉากทัดความเป็นไปหลังจากนี้ของนายทักษิณชินวัตรซึ่งอยู่ระหว่างรับโทษจำคุก1ปีและยังคงนอนพักรักษาตัวอยู่ที่โรงพยาบาลตำรวจว่าเดิมศาลฎีกาแผนกคดีอาญาของผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองมีคำพิพากษาจำนวน3คดีคือคดีที่1ความผิดต่อหน้าที่ราชการกำหนดโทษจำคุก3ปีคดีที่2ความผิดต่อตำแหน่งกันรวมกำหนดโทษจำคุก3ปีซึ่งภายหลังศาลให้นับโทษสูงสุดแทนจึงรวมโทษจำคุกคดีที่1และ2เป็น3ปีแทนและคดีที่3ความผิดต่อตำแหน่งหน้าที่ราชการการขัดกันระหว่างประโยชน์ส่วนบุคคลและประโยชน์ส่วนรวมกำหนดโทษจำคุก5ปีรวมโทษจำคุกทั้งสิ้น8ปีรวมโทษจำคุกทั้งสิ้น8ปีเมื่อมีพระราชทานอภัยลดโทษลงมาจึงเหลือเพียงปีเดียวเท่ากับว่านายทักษิณเหลือโทษจำคุกเพียง1ปีจากนั้นอาจจะต้องไปดูในเรื่องของชั้นนักโทษของนายทักษิณตามระเบียบกรมราชทัณฑ์ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการจำแนกลักษณะผู้ต้องขังและการแยกคุมขังการเลื่อนหรือลดชั้นนักโทษเด็ดขาดการลดวันต้องโทษจำคุกและการพักการลงโทษพ.ศ. 2559โดยนายทักษิณเดินทางกลับเข้าประเทศไทยและเข้ามาเป็นนักโทษในเดือนสิงหาคมจึงเป็นนักโทษเด็ดขาดชั้นกลางและถูกปรับเป็นนักโทษเด็ดขาดชั้นดีโดยอัตโนมัติตามระเบียบดังกล่าวที่กำหนดไว้ว่าให้นักโทษเด็ดขาดที่เข้าเรือนจำในเดือนสิงหาคมถูกเลื่อนขั้นจากนักโทษเด็ดขาดชั้นกลางเป็นนักโทษเด็ดขาดชั้นดีทั้งนี้หากผู้ต้องขังรายใดเข้าเรือนจำในเดือนกันยายนก็จะต้องรอรับการปรับชั้นนักโทษในเดือนธันวาคมเมื่อถามว่าในกรณีของนายทักษิณนั้นจะได้รับการลดโทษลงอีกในวันสำคัญต่างๆหลังจากนี้หรือไม่หรือต้องรับโทษจำคุก1ปีโดยไม่มีการลดหย่อนตามที่นายวิษณุเครืองามอดีตรองนายกและรักษาราชการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมระบุว่าพระราชอำนาจเด็ดขาดนั้นแหล่งข่าวระบุว่าเรื่องของการพระราชทานอภัยโทษตามวันสำคัญต่างๆโดยเฉพาะที่จะถึงในเร็ววันนี้คือวันพ่อแห่งชาติ5ธันวาคมเป็นเรื่องของพระราชอำนาจซึ่งไม่สามารถยืนยันชัดเจนได้ว่าในวันสำคัญต่างๆนั้นจะมีพระราชทานอภัยโทษหรือพระราชทานอภัยลดโทษได้อีกหรือไม่เป็นสิ่งที่มิอาจก้าวล่วงได้อย่างไรก็ตามจะมีเรื่องเกณฑ์อายุของผู้ต้องขังเช่นกรณีเป็นผู้ต้องขังสูงวัยพ่วงด้วยโรคอาการเจ็บป่วยซึ่งอาจจะได้รับการพิจารณาพักโทษซึ่งทางผู้บัญชาการเรือนจำจะดำเนินการตรวจดูเรื่องหลักการว่าผู้ต้องขังเด็ดขาดชั้นดีรายใดเข้าเกณฑ์พักโทษและรายงานไปยังอธิบดีกรมราชทัณฑ์เพื่อเสนอคณะกรรมการพิจารณาวินิจฉัยการพักการลงโทษแล้วจะพิจารณาให้ความเห็นชอบก่อนเสนอให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมพิจารณาอนุมัติท้ายสุดจึงจะแจ้งให้ผู้ต้องขังรับทราบซึ่งที่ผ่านมาก็มีบุคคลที่มีชื่อเสียงหลายรายที่ได้รับการพักโทษและออกมาใช้ชีวิตอยู่ด้านนอกเพียงแต่ต้องปฏิบัติอย่างเคร่งครัดในการรายงานตัวต่อกรมคุมประพฤติเช่นกรณีของนายยงยุทธวิชัยดิษฐ์อดีตรองนายกรัฐมนตรีไทยกรณีของนายปอดประสบสุรสวัสดีเป็นต้นเมื่อถามถึงเรื่องการนอนพักรักษาตัวของนายทักษิณที่โรงพยาบาลตำรวจจะมีกรอบเวลาถึงเมื่อไหร่แหล่งข่าวระบุว่าการนอนพักรักษาตัวของนายทักษิณที่โรงพยาบาลตำรวจจะนานเท่าใดก็ขึ้นอยู่ที่อาการเจ็บป่วยหนักหรือเจ็บป่วยเบาซึ่งจะต้องได้รับการประเมินวินิจฉัยจากแพทย์ผู้ทำการรักษาหากแพทย์ประเมินว่าจะต้องอยู่รับการรักษาอย่างต่อเนื่องก็ต้องอยู่แต่ถ้าประเมินว่าอาการทุเลาดีขึ้นพิจารณาส่งกลับเรือนจำพิเศษกรุงเทพก็สามารถกลับเข้าไปรักษาที่ทัณฑสถานโรงพยาบาลราชทัณฑ์ได้